การคุกเข่า10ครั้งระลึกบุญคุณพ่อแม่คุกเข่าครั้งที่1พ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความยากลำบากนำลูกเข้าสู่โลกมนุษย์แม่ทนลำบากอุ้มท้องถึง10เดือนพอลูกออกมาใจแม่ก็สบายคุกเข่าครั้งที่2พ่อแม่เลี้ยงดูมาด้วยความยากลำบากกลางค่ำกลางคืนยากที่จะหลับตานอนกลัวหนาวกลัวร้อนกลัวโดนลมเพื่อลูกต้องทำตัวเหมือนผ้าห่มคุกเข่าครั้งที่3จูงมือลูกสอนลูกเดินกว่าลูกจะพูดได้ก็อายุ3ปีเรียกพ่อเรียกแม่ได้แม่ก็ดีใจคุกเข่าครั้งที่4พ่อแม่แสนเหนื่อยลูกไม่สบายต้องเฝ้าติดเตียงพ่อแม่เร่งหาหมอรักษาให้หายป่วยคุกเข่าครั้งที่5พ่อแม่เฝ้าให้ศึกษายอมทุ่มเทเงินทองประหยัดกินประหยัดใช้จ่ายเพื่อให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีเลิศคุกเข่าครั้งที่6ลูกเดินทางไกลพันลี้แม่คอยจูงทั้งวันทั้งคืนคอยห่วงหาปรารถนาให้ลูกมีชื่อเสียงและกลับมาคุกเข่าครั้งที่7หาคู่ครองให้ลูกด้วยความยากเย็นใจว้าวุ่นปรารถนาให้ลูกมีความผาสุกสำเร็จในครอบครัวเฝ้ากราบไหว้ขอพรจากฟ้าดินคุกเข่าครั้งที่8พ่อแม่ลำบากนับพันนับหมื่นก็ไม่เคยบ่นตำหนิเพื่อให้ลูกมาชดใช้คุกเข่าครั้งที่9พ่อแม่จากรุ่นชะกันเป็นช่วงผมขาวโรคภัยต่างๆมารุมเร้าต่อหน้าลูกก็ยังยิ้มแย้มคุกเข่าครั้งที่10เมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยลูกไม่ได้อยู่ใกล้ตัวพ่อแม่เพื่อลูกต้องลำบากหลายปีก็ไม่เคยคิดเสียใจเกิดมาเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติ4ข้อดังนี้ 1. จัดระเบียบให้กับตนเองควรจัดระเบียบทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับตนเองเช่นจัดกระเป๋าตังค์จัดกระเป๋าหนังสือจัดโต๊ะทำงานจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบ 2. นั่งสมาธิทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสเมื่อมีสมาธิจะทำให้ไม่สับสนและยังทำให้เกิดปัญญา 3. จะต้องชนะใจตัวเองได้ตลอดเวลาเช่นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ทำยกตัวอย่างอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากเล่นเกมก็ไม่เล่นและจงชนะใจตนเองในทุกๆเรื่องถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดี 4. ตั้งตนเองเป็นประธานตัวลูกนั้นเปรียบเสมือนบริษัทตัวลูกมีตำแหน่งเป็นประธานบริษัทพ่อแม่คือประธานที่ปรึกษาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคือที่ปรึกษาคนที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดคือประธานบริษัทถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็จะทำให้บริษัทล้มละลายได้ถ้าตัดสินใจถูกบริษัทก็จะพบแต่ความเจริญก้าวหน้าก็เปรียบเสมือนชีวิตลูกที่ต้องมีหน้าที่เลือกทางเดินชีวิตของตัวเองถ้าเลือกทางเดินที่ถูกก็จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองดังนั้นตัวลูกคือประธานบริษัทจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรเลือกทางเดินให้ดีๆชีวิตลูกจะต้องอยู่อีกหลายสิบปีแต่พ่อแม่แก่เฒ่าแล้วคงอยู่อีกไม่กี่ปีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดิน99หมู่3ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโทร 084-696-4778